คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice ในการที่จะติดต่อกับรัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้มีความเชื่อถือให้รัฐบาลบุคคลในรัฐบาลนี่เชื่อถือว่าเราไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนตัวไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของธนาคารชาติแต่เห็นประโยชน์แผ่นดินผู้ว่าการและผู้ใหญ่ในธนาคารชาติจะต้องมีความกล้าหาญพอสมควรคือต้องสามารถที่จะพูดขัดได้ถ้าอะไรที่ไม่ดีแล้วจำเป็นที่จะต้องพูดได้ถ้าไม่มีความกล้าแล้วอย่าเป็นดีกว่าเพราะเหตุว่าไม่ได้ทำหน้าที่ถ้ามีอะไรมัวแต่คะไปก็เสียพากันเหลวและแท้จริงน่ะนี่มันไม่ใช่เฉพาะธนาคารในไทยเท่านั้นทั่วโลกผู้ว่าการธนาคารชาติเขาเป็นคนที่จะคอยแนะรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะแนะในเรื่องเศรษฐกิจถ้ามัวจะไปกลัวรัฐบาลในฐานที่เป็นจอมพลอะไรบ้างในพลบ้างก็บกพร่องผู้ว่าการธนาคารชาติหรือผู้ใหญ่ในธนาคารชาติจะเป็นนักบุญไม่ได้ต้องเป็นผู้ที่ทำงานสุจริตแต่เป็นนักบุญไม่ได้แต่ถ้ารัฐบาลเดินนโยบายซึ่งผู้ว่าการธนาคารชาตินั้นไม่เห็นด้วยและคัดค้านแล้วและยังไม่สามารถถ้าเป็นนโยบายที่สำคัญมากที่จะถึงหายนะมีอยู่ทางหนึ่งที่จะคัดค้านคือลาออกเสียงของดร.ปุ๋ยอิงพากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในการบรรยายเรื่องศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางที่คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่2ตุลาคม2512รอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast กับผมกสิทธิ์อนันทนาธรที่จะนำคุณผู้ฟังฟื้นอดีตในประวัติศาสตร์สยามเพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลต่างๆบนหน้าประวัติศาสตร์ไทยในวาระ106ปีชาตการของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรบุคคลสำคัญของโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์9มีนาคม2565นี้ผมเชิญดร.อรันธรรมโนประธานมูลนิธิอาจารย์ป่วยอดีตปลัดกระทรวงการคลังอดีตเพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์ของอาจารย์ป่วยมาคุยกันเรื่องชีวิตของอาจารย์ป่วยชายผู้ที่อาจารย์อรันได้กล่าวไว้ว่าท่านหวงแหนเรื่องความมั่นคงทางการเงินการคลังของไทยจนกระทั่งท่านคิดว่าชีวิตของท่านมีค่าน้อยกว่าสิ่งนี้สวัสดีครับคุณกฤษดิษฐ์ครับอาจารย์ป่วยถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว22ปีครับภาพอาจารย์ป่วยในความทรงจำของอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ป่วยท่านยังอยู่นะครับก่อนอื่นถึงอยากจะขอบคุณคุณกฤษดิษฐ์ที่อุตส่าห์นำเรื่องของท่านมาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับทราบเกี่ยวกับสิ่งดีๆทั้งหลายที่ท่านได้ทำให้แก่แผ่นดินนี้ไว้ความจริงผมเรียกสนิทสนมก็ไม่ได้นะครับเรียกว่ารู้จักกันนะฮะอยากจะเรียนคุณกฤษดิษฐ์ว่าผมเจอท่านอาจารย์ครั้งแรกเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2496ตอนนั้นท่านอาจารย์มาสอนวิชาการคลังภาคต้นที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนั้นเราไปฟังท่านเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นหน้าท่านและเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอบุคคลที่จบปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์จากประเทศอังกฤษมาสอนครับเพราะก่อนหน้านั้นก็เคยเจอแต่อาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์ก็เป็นอาจารย์จบจากทางกฎหมายมาจากประเทศฝรั่งเศสเป็นตัวใหญ่นะครับอาจารย์ท่านเป็นคนแรกที่จบปริญญาเอกจากประเทศอังกฤษมาทางเศรษฐศาสตร์โดยตรงและก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการคลังคนไทยคนแรกด้วยเราก็ตื่นเต้นมากที่ไปเจอท่านวันนั้นเพราะนั้นเป็นวันแรกครับที่ผมได้เจอท่านท่านขึ้นมาสอนตอนนั้นห้องเรียนชั้นเรียนเราก็อยู่ชั้นล่างนะฮะท่านจอดรถที่ใกล้ๆบันไดแล้วท่านขึ้นมาท่านก็แต่งตัวธรรมดาธรรมดามากครับดูไม่ออกว่าเป็นใครแต่ท่านก็ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวผมจำสีไม่ได้น่าจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ถือเสื้อนอกพาดแขนมาตอนนั้นท่านอายุแค่ประมาณ37ก็เป็นคนหนุ่มที่หน้าตาดีแต่งตัวเรียบง่ายมากๆผูกนิกไทขึ้นมาถึงในห้องก็รีบเอาเสื้อผ้าไปที่เก้าอี้แล้วก็ยืนสอนท่านไม่ได้นั่งท่านยืนสอนท่านคงใส่เสื้อนอกไม่ได้เพราะห้องเรียนสมัยก่อนไม่มีแอร์ครับใส่เสื้อนอกคงสอนไม่ได้เพราะสิ่งแรกที่เห็นก็รู้สึก
ท่านธรรมดาเหลือเกินนะครับจบวิเอกทางเศรษฐศาสตร์แต่ดูเหมือนคนธรรมดามาในการสอนวันแรกที่เจอเนี่ยความจริงเราก็คิดว่าท่านคงสอนคงมีภาษาอังกฤษปนเยอะแยะนะครับปรากฏว่าท่านไม่แทบไม่ใช้ภาษาอังกฤษเลยครับท่านธรรมดามากๆจนไม่น่าเชื่อครับที่อยากเป็นแล้วก็ตลอดชีวิตที่เจอท่านตลอดเวลามาท่านก็เป็นคนธรรมดาอยู่แบบนี้จนกระทั่งวันสุดท้ายที่ผมเจอท่านก็คล้ายเหมือนเดิมเหมือนคนที่ผมเคยเจอเมื่อปีพ.ศ.2496เพียงแต่แก่ไปเท่านั้นครับเนื่องจากเราอาจจะมีศรัทธาในตัวท่านมากอยู่แล้วนะครับก็เลยอาจจะลำเอียงหน่อยเราคิดท่านสอนสนุกเพราะท่านรู้เรื่องข้อเท็จจริงของบ้านเมืองแยะเมื่อก่อนเราไม่ค่อยรู้เรื่องข้อเท็จจริงบ้านเมืองเพราะท่านสอนท่านมีทฤษฎีให้เราและเอาข้อเท็จจริงที่ท่านทำงานประจำมาสอนให้เราด้วยเพราะเราได้รู้ทั้งทฤษฎีรู้ความจริงของแผ่นดินซึ่งเมื่อก่อนเรารู้กันน้อยมากท่านสอนสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายเราอาจจะตั้งใจมากไปก็ได้ครับเลยเข้าใจท่านพูดอะไรก็เข้าใจหมดเลยครับ2496ที่อาจารย์ป่วยมาสอนหนังสืออาจารย์อาจารย์ป่วยเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำกระทรวงการคลังไหมครับใช่ครับท่านเป็นมาผมก็เจอท่านเป็นต้นปีนั้นนะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ปี2496เหมือนกันท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญการคลังคนแรกของประเทศไทยที่เป็นคนไทยนะครับจริงผู้เชี่ยวชาญการคลังของกระทรวงคลังมีมาก่อนหน้านั้นหลายคนแต่เป็นชาวต่างชาติทั้งสิ้นนะครับอาจารย์ป่วยเป็นคนที่แนะนำให้อาจารย์ไปสอบเข้าทำงานด้วยอยากชวนอาจารย์คุยเรื่องนี้ครับอันนั้นตอนที่ก็เมื่อก่อนที่เรียนที่ธรรมศาสตร์นี่เราทำงานได้ด้วยนะครับเรียนไปด้วยทำงานได้ด้วยพอดีในปีพ.ศ.2497เนี่ยผมเกิดสอบได้อนุปริญญาทางเศรษฐศาสตร์ด้วยเมื่อก่อนพอได้อนุปริญญาทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยสามารถไปสอบเป็นข้าราชการได้ระดับชั้นตรีได้นะครับก่อนชั้นตรีก็เป็นระดับเกือบเป็นระดับบริหารเบื้องต้นนะครับอาจารย์ปู่ก็บอกว่ามีที่นี่กำลังรับสมัครแล้วผมไปเจอท่านพอดีไปหาท่านผมก็ไปสมัครสอบจะไปสมัครสอบเขาด้วยแต่ไปเจอเจ้าหน้าที่ที่นั่นไปถามก็เขามีตำแหน่งว่างกี่ตำแหน่งเขาบอกมีตำแหน่งว่างอยู่เข้าใจว่า7ตำแหน่งนะครับแล้วผมก็ถามว่ามีคนสอบเยอะไหมเขาบอกคนที่นี่เองก็สอบเกิน7คนละผมไปเรียนอาจารย์ว่าผมจะไปสอบก็ได้ยังไงในเมื่อคนข้างในก็เกิน7คนแล้วสิ่งที่ท่านบอกผมเป็นสิ่งที่น่าทึ่งท่านก็บอกผมง่ายๆท่านบอกว่าก็คุณสอบให้ได้ที1สิผมเลยไปสอบผมสอบได้ที1เพราะว่ามันไม่ยุติธรรมที่ผมได้ที1ไม่ใช่ผมเก่งนะครับแต่ผมเป็นผู้ที่รู้วิชาเศรษฐศาสตร์อยู่คนเดียวในบรรดาผู้เข้าสอบนะครับเพราะคนอื่นเขาเป็นข้าราชการทํางานกันมาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ไม่มีใครได้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มาก่อนผมเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มาก่อนที่อาจารย์สอนบ้างอาจารย์ท่านอื่นได้สอนไว้บ้างเนี่ยเพราะผมได้เปรียบคนอื่นแยะมากเลยครับเมื่ออาจารย์สอบเข้าไปทำงานบรรจุเป็นข้าราชการแล้วครับอาจารย์บอกว่าช่วงแรกอาจารย์ได้ทำงานเป็นเลขานุการทั้งวิชาการของอาจารย์ป่วยด้วยครับความจริงผมตั้งตัวผมเองเป็นนะครับความจริงไม่มีตำแหน่งเลขานุการทางวิชาการนะครับแต่เนื่องจากว่าผมคงเป็นเด็กหนุ่มคนเดียวที่รู้เศรษฐศาสตร์บ้างก็เลยท่านก็ให้ผมช่วยงานด้านนี้ตลอดเวลานะครับก็เลยมีงานอะไรท่านก็เรียกผมไปทำอยู่คนเดียวนะครับแม้กระทั่งตอนนั้นผมเพียงอายุเพียงประมาณ19นะครับก็ยังถือว่ายังหนุ่มอยู่มากในขณะนั้นมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงสถิติของกรมสรรพากรเมื่อก่อนสถิติกรมสรรพากรช้ามากกว่าจะรู้ว่าสินค้าเข้าสินค้าออกเข้ามาเท่าไหร่ออกไปเท่าไหร่นี่ช้ามากจนต้องทำให้เราประมาณเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ค่อยได้นะครับก็เลยมีการตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งซึ่งมีอาจารย์ป่วยเป็นประธานคณะทำงานแล้วท่านก็แต่งตั้งผมซึ่งเป็นข้าราชการเข้าใหม่เนี่ยไปเป็นเลขานุการคณะทำงานผมเป็นเลขาทางวิชาการของท่านนะเพราะทุกครั้งที่มีงานวิชาการผมก็ทำให้ท่านแต่ท่านมีเลขาส่วนตัวท่านจริงๆที่เป็นเลขาส่วนตัวท่านก็มีคุณสาครอยู่นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยงานท่านเรื่องต่างๆเรื่องงานหนังสืองานอะไรแต่ผมช่วยท่านเรื่องวิชาการผมก็เลยสมมติตัวเองว่าผมเป็นเลขานุการทางวิชาการของท่านเรื่อยมาแล้วคนอื่นก็เชื่อเช่นนั้นครับบรรยากาศการทำงานกับอาจารย์ป่วยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ในฐานะที่มีโอกาสช่วยงานทางวิชาการอาจารย์ป่วยมาแบบนี้ครับตอนนั้นนะครับผมมีโอกาสรับใช้อาจารย์ป่วยตอนแรกที่เข้าไปทำงานอาจารย์ป่วยครั้งแรกผมทำงานสั้นๆมากนะครับคือผมทำงานอาจารย์ป่วยอยู่แค่ไม่ถึง2ปีดีคือระหว่างปี2497ถึง2498แล้วผมก็ไปอยู่สภาเศรษฐกิจแห่งชาติเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วกลับมารับใช้ท่านใหม่ประมาณกลางปี2504จนกระทั่งปลายปี2510มันเป็น2ตอนกันที่เป็นอยู่นะครับแต่ในตอนแรกระหว่างปี2498เนี่ยผ
ผมก็ได้ทำงานหลายเรื่องเลยคือมีงานวิชาการอะไรเข้ามาท่านก็ส่งให้เรื่อยแต่งานที่ผมประทับใจที่สุดตอนนั้นก็คือเรื่องการเป็นเลขานุการคณะทำงานปรับปรุงสถิติกรมศุลกากรซึ่งทำให้การจัดเก็บสถิติตอนนั้นดีขึ้นมากๆครับทำให้รัฐบาลสามารถประเมินเหตุการณ์เศรษฐกิจล่วงหน้าได้สามารถทำวางแผนต่างๆได้เรียบร้อยขึ้นงานที่ผมอยากจะเล่าคุณกสิทธิ์ฟังคือการทำงานหลังจากที่ผมเรียนจบจากต่างประเทศมาแล้วแล้วมารับใช้ท่านอีกครั้งหนึ่งประมาณกลางปี2504นะครับผมคิดว่าการทำงานกับท่านเนี่ยเป็นการทำงานที่เราไม่เครียดเลยครับเรามีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าคือท่านมอบหมายงานที่สำคัญให้เราทำแล้วท่านก็ให้เกียรติเราอย่างมากที่สุดที่เราไม่เคยคิดว่าจะมีผู้ใหญ่ที่ไหนให้เกียรติเรามากขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะต่อหน้าคนภายนอกนี่ท่านจะรู้สึกพวกเราแต่ละคนเป็นคนเก่งนะความจริงเราแต่ละคนที่ทำงานกับท่านก็ไม่ได้เป็นคนเก่งมากมายแต่เก่งเพราะท่านมากกว่านะครับคือท่านเป็นคนทำให้เราเก่งขึ้นเรานี่มีความรู้สึกตื่นเต้นแต่ต้นแล้วว่าได้ทำงานกับท่านซึ่งเป็นผู้ที่รู้เรื่องเศรษฐกิจดีที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้นเรารู้ดีว่าท่านยืนข้างหลังเราตลอดเวลาเรารู้ดีว่าท่านเมตตาพร้อมที่จะให้ไปเราพร้อมที่จะทำอะไรทุกอย่างให้เราได้อาจารย์ได้ทำงานกับอาจารย์ป่วยในช่วงที่2หลังจากเรียนจบจากเมืองนอกกลับมาแล้วก็คือช่วงที่อาจารย์ป่วยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอาจารย์ป่วยมีวิธีการคือแบ่งเบี้ยประชุมให้กับลูกน้องด้วยอยากให้อาจารย์เล่าเกร็ดตอนนี้หน่อยครับอาจารย์ดูแลเอาใจใส่ลูกน้องคือมอบหมายงานให้ทำแล้วอาจารย์ก็ให้รางวัลนะครับอาจารย์มีวิธีให้รางวัลที่แยบยลจนกระทั่งเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นผู้รับหรือว่าเราควรจะได้รับนะครับเรื่องประมาณปี2505เนี่ยอาจารย์เนี่ยไปสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นคณะศิลปศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์อาจารย์ก็มอบหมายให้ผมเป็นคนเตรียมคำสอนให้แล้วท่านไปสอนนะครับพอได้เบี้ยประชุมมาวันหนึ่งผมเห็นบันทึกจากท่านมาพร้อมเงินในซองด้วยบันทึกท่านเขียนบอกว่าค่าสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นท่านใช้คำมท.นะครับมท.จ่ายให้มา15ชั่วโมงชั่วโมงละ50บาทรวม750บาทผมเอาไว้150บาทให้คุณอรันแล้วในวงเล็บให้ภรรยาใช้วงเล็บปิด300บาทแล้วก็ให้คุณสาครแจกผู้ที่จะไปทำหน้าที่จดโชว์เลขตามสัดส่วนของงานอีก300บาทอาจารย์ไปสอนเนี่ยอาจารย์ได้15ชั่วโมงท่านได้150บาทคือท่านสอนได้ชั่วโมง10บาทเท่านั้นครับเตรียมไปต่างๆเนี่ยเราได้มากกว่าท่านตั้งแยะและอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าคือว่ามันมีการประชุมคณะกรรมการภายนอกบางแห่งซึ่งมีเรียกประชุมเวลาท่านใช้ใครช่วยอ่านเรื่องอ่านราวให้หรือช่วยสรุปเรื่องให้เนี่ยท่านก็จะแจกเงินให้แบ่งครึ่งกันเลยครับสมมติท่านประชุมได้มา400บาทท่านก็ให้เรา200ท่าน200แต่มีคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งคือคณะกรรมการปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีก่อนตอนนั้นเขาเรียกชื่อว่ากตป.นะกตป.ซึ่งเบี้ยประชุมคณะนี้เบี้ยประชุมสูงมากเบี้ยประชุมขนาดนั้น 1,500 บาทครับ 1,500 บาทเมื่อปี2505-2506มันแยะนะครับพอเบี้ยประชุมมาถึงท่านใส่ซองมาให้ผม800บาทผมก็รู้ว่าเบี้ยประชุม 1,500 ทำไมผมได้800น่าจะได้750อย่างมากนะครับผมก็ไปถามท่านอาจารย์ครับผมไม่เคยเรียกท่านผู้อำนวยการนะครับเรียกอาจารย์เลยทำไมผมได้ถึง800บาทท่านบอกโอ้ยคุณอรันคุณต้องเตรียมเรื่องเตรียมอะไรต่างๆออกความเห็นส่วนผมง่ายจะตายผมเพียงแต่ไปพูดนั่นเองท่านให้ขนาดนั้นเลยครับทั้งที่ผมค่อนข้างแน่ใจว่าในที่ประชุมท่านอาจจะมีความเห็นท่านเองซึ่งไม่ใช่ความเห็นผมก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ต่างเก่งเท่าท่านนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดว่าตอนที่อาจารย์ป่วยมีวิธีการให้เงินลูกน้องอย่างแยบยลเนี่ยอาจารย์ป่วยใช้วิธีการว่าให้คุณอรันวงเล็บภรรยาผมเลยสนใจว่าอาจารย์ป่วยมีบทบาทเข้ามาดูแลชีวิตส่วนตัวของอาจารย์หรือว่ามาคุ้นเคยกับอาจารย์ขนาดไหนยังไงครับถึงมีการเขียนแซวมาถึงภรรยาอาจารย์ด้วยครับตอนอาจารย์แต่งงานแล้วอาจารย์ป่วยมาช่วยจัดการเรื่องอะไรต่างๆให้นะครับไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวผมว่าลูกน้องคนไหนจะไปหาท่านนะครับท่านก็ช่วยทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะผมแต่ผมอาจจะเป็นคนที่อยู่ในฐานะลำบากคนอื่นหน่อยท่านเลยดูแลมากหน่อยนั่นเองนะครับต้นปี2506เนี่ยผมกับภรรยาเคยเรียนกับอาจารย์ทั้งคู่นะครับภรรยาผมเรียนหลังผม2-3ปีแต่ก็เรียนวิชาการคลังอาจารย์เหมือนกันก็ไปหาท่านบอกว่าเรารักกันมานานแล้วอยากจะตัดสินใจจะแต่งงานก็อยากจะขอให้ท่านกรุณาเป็นเจ้าภาพให้ท่านก็บอกโอ้ดีผมทำให้จัดการให้เรียบร้อยท่านก็ถามผมว่า
คุณมีฤกษ์มั้ยผมก็ไม่ได้มีฤกษ์แต่ผม2คนคิดกันไว้ว่าอยากจะแต่งวันที่17พฤษภาคม2506นะครับเพราะจะได้จำง่ายๆว่าวันที่ไปส่งลูกไปเรียนหนังสือวันแรกเพราะตอนนั้น17พฤษภาคมเป็นวันเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วประเทศนะครับท่านบอกดีท่านถามเรื่องเวลาผมก็บอกว่าเวลาก็ไม่มีครับเวลาก็ยังไม่ได้คิดท่านก็บอกว่าวันที่17พฤษภาคมเนี่ยท่านไปดูในสมุดแล้วท่านบอกตรงกับวันที่จะมีการวางศิลาฤกษ์ธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาหาดใหญ่ซึ่งจะเป็นสาขาแรกของธนาคารประเทศไทยนอกกรุงเทพนะครับท่านก็บอกว่านี่ธนาคารประเทศไทยเขามีฤกษ์เวลา 9:16 นตอนเช้านะครับท่านก็บอกฤกษ์นี้ก็ดีนะครับผมก็เห็นด้วยแต่ผมก็ตกใจว่าท่านก็ไม่อยู่ในแบบนี้เพราะท่านต้องไปวางศิลาฤกษ์ผมก็บอกเราอยากให้อาจารย์อยู่เนื่องเพราะอาจารย์ต้องไปวางศิลาฤกษ์สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยทำให้เรานึกว่าท่านเป็นคนที่มีเมตตาสูงเหลือเกินนะครับท่านบอกว่าวางศิลาฤกษ์ธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาใหญ่ให้ท่านรองไปแทนก็ได้ท่านรองขนาดนึงคือคุณพิสุทธิ์นิมมานเหมินนะครับการแต่งงานคุณเนี่ยสำคัญกว่าผมจะอยู่เป็นประธานแต่งงานคุณเพราะอันนั้นเป็นความดีใจที่สุดที่ผมรู้สึกที่ได้รับจากท่านนะครับแล้วพอถึงวันที่17พฤษภาคม2506เนี่ยประมาณ 9:00 นเช้าท่านก็ขับรถของท่านไปนะก็ไปจอดที่หน้าบ้านภรรยาผมซึ่งเป็นหน้าบ้านที่จะทำพิธีนะครับแล้วตอนนั้นที่อยู่ที่ลาดพร้าวซอย12ซึ่งตอนนั้นลาดพร้าวก็ยังเป็นถนนที่มีคูสองข้างเลยซ้ำไปนะครับท่านขับรถไปจอดอยู่ในที่หน้าบ้านเข้าไปในซอยเล็กๆเข้าไปเป็นประธานในพิธีให้วันนั้นเป็นวันที่ผมดีใจมากที่สุดวันหนึ่งในชีวิตนะครับก็เราไม่เชิญแขกเลยนะครับเพราะเรารู้ว่าท่านใหญ่เหลือเกินแล้วเพราะฉะนั้นวันนั้นมีประธานคนเดียวแขกคนเดียวคือท่านเป็นประธานด้วยเป็นคนรดน้ำด้วยนะครับคือทำทุกอย่างคนเดียวไม่ยอมเชิญแขกอะไรเลยอาจารย์ป๋วยยังมีความน่ารักความเมตตาสูงมากนอกจากมาเป็นประธานงานแต่งงานให้อาจารย์มาวางศิลาฤกษ์ชีวิตไม่ใช่ศิลาฤกษ์ตึกอาจารย์ป๋วยยังวางแผนฮันนีมูนให้อาจารย์ด้วยนะครับตอนนั้นเลยครับอยากจะเรียนว่าผมก็วางแผนว่าจะไปฮันนีมูนที่ไหนก็อาจารย์ก็แนะว่าที่ไปเชียงใหม่ก็ได้นะครับไปรถไปเชียงใหม่เมื่อก่อนรถยนต์คงไปลำบากนะครับก็นั่งขึ้นรถไปที่หัวลำโพงตอนนั้นอาจารย์ก็ไปส่งด้วยมีคนไปส่งหลายคนนะครับผู้ใหญ่ซึ่งให้ความเมตตาไปส่งท่านก็จัดสถานที่ให้เสร็จนะครับสถานที่ฮันนีมูนที่วันแรกเราก็ไปนอนที่โรงแรมรถไฟวันที่2ที่3ก็ไปนอนบ้านของรองผู้ว่าการซึ่งท่านขอไปให้รองผู้ว่าการทหารเป็นไตคุณพิสุทธิ์นิมมานเหมินซึ่งเป็นคนเชียงใหม่นะครับมีบ้านพักอยู่ท่านให้ไปพักแล้วหลังจากนั้นก็ไปพักอีกแห่งหนึ่งทางไปฮอดแม่เสรียงซึ่งท่านก็มีคนรู้จักให้จัดสถานที่ไว้ให้เรียบร้อยที่เราจะไปพักที่นั่นได้นะครับพูดถึงชีวิตส่วนตัวของอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์ป่วยเป็นผู้ดูแลต่างๆไปแล้วผมอยากกลับมาชวนอาจารย์คุยต่อถึงประเด็นในทางผลงานของอาจารย์ป่วยครับอาจารย์ป่วยเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำกระทรวงการคลังที่เป็นคนไทยคนแรกเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ยาวนานที่สุดเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคนแรกด้วยเวลาเราพูดถึงอาจารย์ป่วยว่ามีบทบาทมีผลงานทางเศรษฐกิจเนี่ยครับคนรุ่นหลังอาจจะนึกไม่ค่อยออกว่าอะไรเป็นรูปธรรมของงานอาจารย์ป่วยอาจารย์เคยกล่าวว่าอาจารย์ป่วยหวงแหนเรื่องความมั่นคงทางการเงินการคลังของไทยจนกระทั่งท่านคิดว่าชีวิตของท่านเองมีค่าน้อยกว่าสิ่งนี้ผมอยากให้อาจารย์ขยายความหน่อยครับทำไมอาจารย์ถึงรู้สึกอย่างนี้ครับท่านเนี่ยเป็นคนที่เขียนตำราร่วมกับคุณหญิงสุภาพยศสุนทรนะครับตำราเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยที่ฉบับสมบูรณ์เล่มแรกของเมืองไทยด้วยนะครับโดยพิมพ์ออกมาเมื่อปี2496ซึ่งกล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2จนถึงพ.ศ. 2493นะครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากตอนนั้นก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องเศรษฐกิจประเทศไทยถ้าอ่านเรื่องนี้จะรู้ละเอียดเลยว่าในระยะ 7-8 ปีระยะนั้นเนี่ยก็ประเทศไทยเป็นมาอย่างไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วในหนังสือเล่มนี้ที่ผมอยากนำมาพูดก็ในหนังสือเล่มนี้ในบทท้ายๆของท่านเนี่ยท่านเขียนเรื่องธรรมะทางเศรษฐกิจซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ของท่านในแง่การเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศนะครับท่านไม่ได้พูดให้ชัดว่าธรรมะทางเศรษฐกิจคืออะไรนะครับแต่ในหนังสือเล่มนั้นเองท่านได้บอกไว้การดำเนินการประมาณ10ข้อนะครับที่ท่านบอกว่าผิดธรรมะทางเศรษฐกิจไม่ควรทำแต่กลับมาถึงเรื่องบทบาททางเศรษฐกิจท่านจริงๆเนี่ยอยากจะเรียนว่าการดำเนินการทางเศรษฐกิจประเทศไทยขนาดนั้นท่านน่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลที่สุดในวงการเศรษฐกิจเพราะท่านเป็นทั้งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ในเวลาใกล้เคียงกันนะครับท่านเป็นทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านเป็นทั้งผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยแล้วขณะเดียวกันท่านเป็นกรรมการบริหารหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจของประเทศมาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ชื่อแรกเลยตั้งแต่ปี2496เนี่ยท่านก็เริ่มเป็นตั้งแต่สำนักงานนี้เคยชื่อสภาเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับพอเปลี่ยนชื่อมาเป็นสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านก็ยังเป็นอยู่พอเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านก็ยังเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านมีบทบาทเต็มที่เรื่องเหล่านี้มีเหตุการณ์สองสามอันที่ผมอยากเล่าให้ฟังนะครับสิ่งแรกที่สุดผมคิดว่าเป็นหัวใจที่สุดของท่านคือท่านคิดถึงเรื่องวินัยทางการคลังท่านคิดว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ยควรจะสมดุลทุกวงจรเศรษฐกิจท่านเคยบอกว่าเวลาเศรษฐกิจรุ่งเรืองปีไหนเศรษฐกิจรุ่งเรืองเนี่ยเราต้องพยายามเก็บภาษีไว้ให้มากๆหน่อยจะได้เอาไปใช้ในยามเศรษฐกิจตกต่ำแล้วท่านก็เน้นเรื่องนี้เสมอมาเรื่องที่สองวินัยทางการเงินท่านก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามดูแลปริมาณเงินโดยใกล้ชิดนะครับท่านเคยตั้งสมการง่ายๆไว้สมการหนึ่งท่านบอกว่าปริมาณเงินเนี่ยแต่ละปีเราต้องเพิ่มปริมาณเงินให้พอดีกับอัตราการเพิ่มของรายได้ประชาชาติหรืออัตราการเพิ่มของ GDP เนี่ยครับให้พอดีแล้วบวกด้วย3ท่านบอกถ้าทำตามที่ท่านตั้งไว้เนี่ยระดับราคาสินค้าจะไม่เปลี่ยนจะไม่มีปัญหาเงินเฟ้อเกิดขึ้นผมก็ถามสงสัยถามท่านว่าทำไมต้องมี3ในเมื่อตามตีเตอร์ปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้น 5% ถ้าเราเพิ่มขึ้นเงินขึ้น 5% ราคาของมันน่าจะคงที่ใช่ไหมครับท่านบอกต้องบวกด้วย3ด้วยถึงจะคงที่ก็ถามท่านทำไมท่านบอกเนี่ยประเทศเรากำลังเจริญตอนนี้การคมนาคมเริ่มขยายไปทั่วทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนคนอยู่ตามหมู่บ้านชนบทเนี่ยเขาไม่ต้องใช้เงินทองเลยเขาปลูกผักอะไรต่างๆกินเองหรือทำเองแต่ตอนนี้เขาเศรษฐกิจมันเจริญขึ้นเขาจำเป็นต้องเอาของมาขายแล้วได้เงินแล้วไปซื้อของอื่นนะครับท่านก็คิดว่าเราต้องเตรียมไว้ 3% เพื่อสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านก็เน้นเสมอว่าเราต้องดูแลเรื่องปริมาณเงินให้พอเหมาะนะครับอย่าให้เกิดเงินเฟ้อเพราะอันนี้เป็น2สิ่งที่ท่านตั้งไว้อีกประการหนึ่งสำหรับตัวท่านเนี่ยนะครับท่านเป็นห่วงเรื่องหนี้เพราะท่านเกรงว่าถ้าหากรัฐบาลขืนไปก่อนหนี้บ่อยๆก็จะเกิดความเคยชินนะครับแล้วก็กู้เงินมาใช้บ่อยเพราะฉะนั้นท่านก็พยายามวางกติกาเรื่องนี้ไว้เด็ดขาดย้อนกลับไปถึงสมัยนั้นนะครับสมัยปี2504 2505 506อะไรแบบนี้ระยะเป็นระยะที่การปกครองบ้านเมืองก็ไม่ได้มีการเช็คอะไรกันอย่างดีเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้มาเสนอทำโครงการให้รัฐบาลแล้วเรียกเก็บเงินทีหลังกันที่เราเรียกว่าซัพพลายเออร์สเครดิตมันมากมายเลยครับคือจะมาสร้างโครงการท่อประปาบ้างที่อาจจะเคยได้ยินกันนะครับแล้วก็บอกว่าทำให้ก่อนแล้วค่อยเก็บเงินทีหลังซึ่งอาจารย์ปุ๋ยรังเกียจมากเพราะรู้ว่าพวกมาทำให้ก่อนแล้วเก็บเงินทีหลังเนี่ยคิดแพงทุกคนนะครับคือคิดค่าใช้จ่ายบวกเข้าไปแยะแล้วค่อยมาเก็บเงินทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นท่านตั้งกติกาไว้เลยในตอนนั้นว่าการกู้เงินจากต่างประเทศเนี่ยถ้าจะกู้ต้องกู้จากธนาคารโลกแห่งเดียวเพราะท่านคิดว่าธนาคารโลกเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เวลาเขาจะให้ใครประเทศไหนกู้ไปเนี่ยเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญมาประเมินความเป็นไปได้ของโครงการซะก่อนอันนี้ก็เป็นความคิดของท่านที่ทำให้ประเทศไทยเราไม่มีหนี้มากมายนักนะครับอีกประการหนึ่งที่ท่านระวังอย่างยิ่งก็คือว่าท่านพยายามไม่ให้กู้เงินจากธนาคารประเทศไทยท่านพยายามต่อสู้เรื่องนี้มากเดี๋ยวท่านเกรงว่าถ้ากู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาใช้เท่ากับเป็นการพิมพ์ธนบัตรมาใช้ท่านเป็นห่วงเรื่องเงินเฟ้อท่านพยายามไม่ให้กู้นะครับท่านต่อสู้เต็มที่เพื่อไม่ให้กู้เรื่องหนึ่งที่อยากสนับสนุนเรื่องนี้นะครับคือเรื่องท่านบอกเวลารัฐบาลตั้งรายจ่ายต่างๆเหล่านี้อย่าคิดถึงแต่คนปัจจุบันนะครับให้คิดถึงคนอนาคตด้วยเพราะท่านตั้งกติกาไว้ซึ่งอาจจะทำได้หรือทำไม่ได้นะครับแต่ท่านตั้งกติกาไว้ว่าในการตั้งรายจ่ายทุกปีเนี่ยควรจะมีงบลงทุน 30% ของรายจ่ายคือให้คิดถึงคนปัจจุบัน70แล้วสร้างสำหรับคนอนาคต30ท่านบอกประเทศชาติจะเจริญมิฉะนั้นประเทศชาติจะไปไม่ได้นะครับเพราะท่านเนี่ยเป็นคนที่หวงแหนเรื่องนี้มากเพราะจะเห็นว่าชีวิตท่านเนี่ยถ้าย้อนกลับไปถึงตอนนั้นนะตอนนั้นท่านไม่ใช่คนมีเงินมีทองอะไรเท่าไหร่นะครับท่านก็มีบ้านเพิ่งผ่อนส่งเสร็จใหม่ๆนะครับอยู่หลังนึงท่านมีลูกชายเล็กๆอยู่3คนที่ต้องเลี้ยงดูแต่ท่านก็กล้าต่อสู้นะเพื่อความถูกต้องนะครับ
เมื่อปี2497หลังจากที่ท่านเป็นรองผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยมาได้ประมาณ7เดือนนะครับก็ทางผู้ใหญ่ในวงการรัฐบาลก็อยากไปซื้อธนาคารแห่งหนึ่งแต่ธนาคารแห่งนี้จำเป็นต้องเสียค่าปรับไปแบงก์ชาติอยู่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ในวงราชการก็ขอทางกระทรวงคลังให้อาจารย์ป่วยเนี่ยตัดลดค่าปรับให้แก่ธนาคารแห่งนั้นซึ่งอาจารย์ป่วยไม่ยอมลดไม่ยอมทำให้ผมก็จะอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นในปีพร้อมๆกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องทางตำรวจด้วยก็ตามเบิกเงินเกินบัญชีตอนนั้นต้องเบิกเงินเกินบัญชีแบงก์ชาติกันบ่อยๆเพราะเงินไม่ค่อยมีตอนนั้นนะครับท่านก็ไม่ยอมให้เพราะกลัวไปใช้ผิดทางเพราะจากเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ท่านต้องปลดออกจากรองผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยภายในเวลา7เดือนได้เป็นแค่7เดือนนะท่านเป็นคนหนุ่มมากที่ได้เป็นเพราะตอนที่ท่านเป็นก็อายุ30กว่าไม่ถึงนั่นนะฮะแล้วก็แต่ต้องถูกปลดออกภายใน7เดือนท่านสู้เพื่อความถูกต้องคือเรื่องการพิมพ์ธนบัตรครับก็มีความคิดกันว่าเราโอทีเราพิมพ์จากบริษัทอังกฤษชื่อบริษัทโทมัสเดลารูนะครับซึ่งพิมพ์ให้ธนบัตรประเทศไทยประจำมีบริษัทอเมริกันบริษัทมาติดต่อผู้ใหญ่ขอเป็นผู้พิมพ์และทำท่าจะได้พิมพ์ด้วยแต่อาจารย์ป่วยเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันชัดเจนและเขียนบันทึกไว้ชัดเจนว่าไม่ควรให้พิมพ์เพราะไม่น่าไว้เนื้อไว้วางใจและท่านก็รู้ว่าเรื่องนี้เรื่องเบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งพลเรือเอกเผ่าศรียานนท์ก็เป็นผู้ที่พยายามช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงการพิมพ์สถานที่พิมพ์ธนบัตรเนี่ยท่านไม่ถูกไล่ออกท่านไล่ตัวท่านเองออกนะครับคือท่านขอไปสอนที่สมัครไปสอนหนังสือที่อังกฤษแทนนะเพราะท่านรู้ว่าท่านอยู่ไม่ได้นะในเมืองไทยแล้วท่านก็ไปอยู่นู่นอยากจะยืนยันว่าเพื่อความถูกต้องแล้วท่านสู้ทุกเรื่องนะครับโดยไม่คำนึงถึงว่าตัวเองจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนแค่ไหนอาจารย์เคยพูดว่าเราอาจจะหาคนที่เก่งคนที่ดีแบบอาจารย์ป่วยพอได้แต่เราจะหาคนที่มีความเป็นมนุษย์มากเท่าอาจารย์ป่วยเนี่ยหายากอะไรเป็นความเป็นมนุษย์ของอาจารย์ป่วยที่เป็นพิเศษที่ประทับใจตาตึงใจอาจารย์ครับผมยังคิดว่าน่าจะมีใครคนสักคนหนึ่งมาค้นหาอาจารย์ปู่ในแง่นี้แล้วก็บอกความเป็นมนุษย์ของอาจารย์แค่ไหนนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยพูดอาจารย์เองนะครับความจริงตอนนั้นผมนั่งกับผู้ใหญ่สองท่านคืออาจารย์ปู่กับท่านบุญมาวงสวรรค์ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงการคลังนะครับและเป็นเพื่อนที่อาจารย์ปู่รักมากที่สุดนะครับก็นั่งคุยกันเรื่องต่างๆก็เรื่องใครเก่งไม่เก่งต่างๆผมก็ยังพูดอาจารย์ป่วยบอกอาจารย์ครับไอ้ความเก่งทางวิชาการเนี่ยผมว่าผมพอสู้ได้นะผมประมาณอย่างน้อยก็สัก 50% ของอาจารย์ได้เพราะเราเถียงกันมาหลายทีแล้วบางครั้งส่วนใหญ่ท่านถูกแต่หลายครั้งผมก็ถูกนะท่านไม่ถูกแต่ถ้าผมสามารถเป็นมนุษย์ได้เราใช้เปอร์เซ็นต์นะซึ่งบางทีส่วนที่ 25% ของอาจารย์แล้วผมจะภูมิใจมากๆถึงผมเป็นไม่ได้ผมคิดว่าความเป็นมนุษย์ผมไม่ทราบจะอยู่ได้ไงผมคิดว่าท่านเป็นคนธรรมดาที่ไม่เหมือนคนธรรมดาเลยนะครับความเมตตาความกรุณาน้ำใจต่างๆท่านไม่เหมือนที่ผมเคยเจอใครมาในชีวิตผมถึงขนาดว่าถ้าเราค้นคว้าดูชีวิตของท่านนะครับแล้วนำสิ่งที่ท่านดำเนินการในชีวิตท่านเนี่ยมาเขียนเป็นคู่มือมนุษย์เนี่ยน่าจะดีนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยเนื่องจากผมอาศัยความได้ใกล้ชิดท่านมาระยะหนึ่งถึงแม้ไม่นานนะแต่ก็ใกล้ชิดมากๆนะครับถ้ามองดูว่าคนที่ทำความดีให้แก่แผ่นดินขนาดจนป่วยเสร็จแล้วต้องเป็นลำบากกันอยู่ในต่างประเทศในบ้านปลายชีวิตเนี่ยแสดงว่าท่านได้รับความอยุติธรรมอย่างแรงที่สุดอย่างหนึ่งนะครับคือท่านเป็นคนดีจริงๆครับตั้งใจทำความดีมีความจริงใจต่อแผ่นดินเสร็จแล้วตอนสุดท้ายชีวิตท่านเป็นแต่ผมคุยกับท่านตอนท้ายๆท่านยังให้อภัยท่านไม่ได้โกรธพวกที่ทำอะไรท่านเลยเนี่ยท่านไม่ได้โกรธเลยครับเพราะคงเป็นความจำเป็นที่เขาต้องทำเช่นนั้นแต่เท่าที่ผมได้พบด้วยตัวผมเองเนี่ยคนที่สามารถเป็นคู่มือมนุษย์ได้ผมเคยบอกไว้ในหนังสือตอนผมครบ80ปีว่าท่านเป็นสิ่งมหัศจรรย์เล็กๆสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตผมสำหรับผมเนี่ยท่านเป็นเทพนะคือในแง่น้ำใจความเมตตาต่างๆท่านให้ซึ่งผมไม่เชื่อมนุษย์คนอื่นใดจะให้ได้ในแง่ไม่ใช่ให้แก่ผมคนเดียวนะท่านให้แก่คนอื่นเสมอหน้ากันที่ได้เข้าไปหาท่านได้พบท่านนะครับท่านเป็นภูเขาลูกใหญ่ซึ่งเราไม่ได้ตามเปรียบเทียบได้เราก็เป็นเพียงเนินดินนะแล้วท่านเป็นภูเขาคล้ายๆแบบนั้นครับอาจารย์เคยพูดไว้นะครับว่าอาจารย์ป่วยเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเป็นคนดีเป็นคนที่บริสุทธิ์แบบนี้ได้เนี่ยคนสำคัญในชีวิตอาจารย์ป่วยคือแหม่มมาร์เกรตอยากให้อาจารย์ขยายความเรื่องนี้ครับในชีวิตผมเคยเจอแหม่มแค่สักสองครั้งนะครับเจอแหม่มครั้งสุดท้ายก็วันที่ไปเยี่ยมอาจารย์ป่วยเมื่อวันที่12 ตุลาคม 2541แล้วก็เจอนี้ก็ไม่ได้คุยอะไรกันนะครับลัทธิที่ท่านเชื่อถือแต่ท่านเป็นคนเรียบง่ายแล้วก็เป็นคนที่
ถ้าจะมีความต้องการใดๆในชีวิตนะครับท่านก็ดูแลลูกดูแลอาจารย์แล้วทำงานเพื่อสังคมที่ท่านพอทำให้ได้ตามโรงพยาบาลต่างๆเหล่านี้เลยทำให้อาจารย์ปู่ไม่มีเพรสเชอร์ใดๆที่จะทำให้อาจารย์จะต้องทำอะไรสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าถ้าถึงแม้ว่าท่านไม่ได้แต่งงานกับแม่มนะครับท่านอาจจะไม่ดีเท่านี้ก็ได้แต่ผมไม่เชื่อท่านจะผิดไปจากนี้มากมายนะประเทศเราก็นับว่าโชคดีที่ได้เจอคนดีคนหนึ่งไปเจอผู้หญิงที่ดีคนหนึ่งในต่างประเทศแล้วกลับมาดูแลประเทศอย่างดีแต่เสียดายที่เดียวว่าเราดูแลท่านไม่ดีเลยครับผมเป็นคนหนึ่งที่โกรธประเทศนี้มากๆจากการที่ดูแลอย่างไม่ดีสิ่งที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดนะครับพูดถึงวิสัยทัศน์ของอาจารย์ป๋วยในทางเศรษฐกิจการคิดถึงคนในอนาคตมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเป็นครูอาจารย์ที่น่ารักเป็นเจ้านายเป็นเพื่อนร่วมงานที่ให้เกียรติคนที่ทำงานด้วยรวมถึงเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์ที่แท้จนเราน่าจะเอามาศึกษาจนอาจจะมาแต่งเป็นคู่มือมนุษย์ฉบับอาจารย์ป๋วยได้เลยนะครับสิ่งที่เราได้รับฟังจากอาจารย์อรันธรรมโนในวันนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่อาจจะได้คู่มือการเป็นมนุษย์ที่มีความน่าสนใจจากอาจารย์ป๋วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์อรันธรรมโนมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังอย่างแจ่มชัดแม้ว่าอาจารย์จะมีอายุถึง87ปีแล้วแต่อาจารย์เล่าเสมือนอย่างว่าเรื่องราวเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เลยนะครับสนุกมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณมากที่นึกถึงอาจารย์ป๋วยครับคุณผู้ฟังครับอาจารย์ป๋วยอึ้งภากรเป็นสามัญชนที่ไม่ธรรมดาอีกคนหนึ่งในสังคมไทยถ้ามีผลงานที่ได้สร้างไว้ให้กับประเทศนี้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเอกราชของชาติด้านสังคมศิลปวัฒนธรรมการพัฒนาชนบทการศึกษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในชุดของจันป่วยนั้นคือความเป็นมนุษย์ซึ่งเราได้รับฟังอย่างเต็มอิ่มแล้วจากดร.อรันธรรมโนผู้ที่เคยทำงานใกล้ชิดกับอาจารย์ป่วยนะครับทั้งหมดนี้คือรายการรอยจารึกบันทึกสยามในวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันผมลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงอาจารย์ป่วยคำร้องโดยประยูนอัครบวรและทำนองโดยกุลศักดิ์เรืองคงเกียรติครับสวัสดีครับอาจารย์ป่วยนามนี้นิตราตรึงเฝ้าคำนึงถึงคนดีถิ่นสยามคุณน่ะธรรมอันงดงามเรื่องลือนามผู้วิวัฒน์สัตตยทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice